สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดครั้งจ่อเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรอบใหม่กลุ่มตกหล่นเตรียมเลยวันที่12กันยายนนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่เดือดร้อนอย่างทั่วถึงว่ากระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่ระหว่างวางหลักเกณฑ์เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมพิจารณาโดยการลงทะเบียนรอบใหม่จะเปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เข้ามาลงทะเบียนและคาดว่าจะมีกลุ่มตกหล่นจากมาตรการของรัฐที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเช่นกรณีไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถเข้าร่วมบัตรคนจนได้อีกกว่า2ล้านรายส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมมีจำนวน 13.65 ล้านคนต้องมาลงทะเบียนใหม่เพราะมีการปรับเงื่อนไขให้ผู้ได้รับสิทธิ์ให้มีความเหมาะสมมากขึ้นโดยเกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่จะช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ